ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีซีเดอร์สหรือว่าชาวซีนะครับเจอกันแบบนี้แน่นอนความพิเศษต้องมาฝากกันเหมือนเช่นเคยอย่ารอช้าอยู่เลยเพราะวันนี้ผมมีผู้หญิงสวยที่มาพร้อมกับเสียงสวยๆทรงพลังเพราะว่าเธอชื่อสวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เธอก็สวยจริงๆนะโอ้ยจริงอ่ะสวยสโลชาซึ่งถ้าย้อนกลับไปสักกี่ปีดี3นะ3 4ค่ะ4ปีก็จะเป็นสวย The Voice ใช่ใช่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้อยู่ในสังกัดของ I Am แล้วก็มีซิงเกิลปล่อยออกมาเรื่อยๆก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวแบบว่าโซล R&B บ้างแล้วก็เป็นป๊อปที่ฟังง่ายๆบ้างทำไมลุคหน้าตอนนี้ดูแบบแกรมร็อกขนาดนี้ฮะคือความจริงแล้วหนูในสายเลือดแล้วหนูมีความเป็นร็อกมานานแล้วค่ะพี่ถ้าเกิดว่าคนที่เคยไปดูหนูเล่นตามอีเวนต์นี่คือจะเห็นว่าจะเล่นร็อกตลอดแต่ว่าแค่เพลงที่ออกมาบางเพลงมันจะมีการผสมผสานที่มันเป็นซอฟลงมาหน่อยจะเป็นโฟล์คร็อกเหมือนเพลงแรกที่ออกไปก็เป็นโฟล์คร็อกมีบลูอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบคือมันจะไม่เป็นร็อกที่หนักมากใช่ค่ะแต่ว่าเพลงใหม่ที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็จะมีความเป็นป๊อปร็อกค่ะครับมากขึ้นให้เริ่มแบบเอาตัวเองกลืนเข้าไปในเพลงมากขึ้นคือเริ่มใส่ความเป็นตัวเองใช่ค่ะเริ่มเยอะในพาร์ทของร็อกมากขึ้นใช่ค่ะพี่อ๋อฮะเพลงนี้ชื่อว่าอะไรฮะเพลงนี้ชื่อว่าไม่รู้คงไม่ตายค่ะโอ้โหอีกแล้วอ่ะคือนิดนึงนะฮะชาวซีเพลงของสวยทุกเพลงมันจะแสดงตัวตนความเป็นผู้หญิงแกร่งภาษาอังกฤษก็คือแบบว่าเฟมินีนประมาณว่าไม่ง้อผู้ชายคือเก็บความอ่อนแอข้างในลึกๆแล้วก็จะเชิดใส่ประมาณแบบนี้เพลงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอีกแล้วก็ยังประมาณนั้นอีกแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่สวยจะมีแฟนนะลูกเอ้ยคือเราเล่นเราเล่นอยากมีเหมือนกันครับนะก็พูดถึงเพลงนิดนึงไม่รู้ก็คงไม่ตายนี่คือบอกผู้ชายใช่ป่ะบอกผู้ชายค่ะแต่ความจริงแล้วเพลงนี้เราไม่ได้เขียนว่าเฉพาะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวคือใครก็ได้ที่แบบเวลาเรามีแฟนแล้วแฟนเราจากเราไปโดยที่ไม่มีเหตุผลนะพี่เหมือนอยู่ๆเขาเก็บของมาจากบ้านพี่เลยโดยที่เขาไม่บอกอะไรพี่อะแล้ววันหนึ่งอยู่ๆเขากลับมาเพื่อที่จะมาอธิบายเหมือนกับเขาแบบเบื่อชีวิตข้างนอกแล้วเพิ่งเห็นเรามีค่าแล้วจะกลับมาแล้วพี่ต้องบอกตอนนี้ประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นบอกแบบนี้เดี๋ยวกระโดดเอาชุดนี้ทับซะเลยน้ำเงยเยอะอยู่ด้วยเป็นพี่ก็ไม่อยากฟังแล้วใช่ไหมคะมันเพื่ออะไรอะใช่แล้วเราก็บอกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็คงไม่ตายอยู่แล้วเราคงอยู่ได้อะไรแบบนี้อันนี้แบบใครแต่งหรือว่าชีวิตจริงกับตัวเองออกมาคือแบบช่วยกันทำค่ะกับพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็คือเราคิดว่ามุมนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนในประเทศไทยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครเอามาเล่าเพราะบางคนแบบไม่รู้แต่ก็เสียใจตายคือมุมในเพลงที่เราเคยฟังที่ผ่านมาเวลาโดนทิ้งก็มักจะเสียใจจนตายเยอะมากแต่ก็จริงนะหลายคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเราอกหักจะพยายามหาคำตอบว่าเขาทิ้งเราทำไมเลิกเราทำไมมีใครหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีเพลงแบบนี้เยอะมากที่เป็นคำตอบที่แล้วก็จบโดยที่คำตอบเราไม่รู้อะไรแต่ตอนนี้เพลงนี้มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเรารู้แล้วว่าถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายเราไม่รู้ว่าเขาไปเพราะอะไรเราก็คงไม่ตายเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วตอนนี้ในเวลาที่มันสายไปแล้วที่เขาจะกลับมาอธิบายอะไรคือรู้ไปเท่านั้นอ่ะไม่รู้ไปเป็นไรก็ไม่รู้ไปตั้งนานแล้วใช่อะไรประมาณนั้นร้องเลยดีกว่ารู้ไม่รู้ไม่รู้ละร้องเลยร้องเลยร้องเลยไม่ใช่ร้องไห้นะฮะร้องเพลงโอเคครับผมไม่อยากฟังอีกแล้วไม่ว่าเหตุผลใดไม่รู้คงไม่ตายก็สิ่งที่ได้จบไปวันนั้นก็ให้มันจบไปเธอต้องการลาและฉันต้องทำใจก็รู้แค่นี้พอไม่เป็นไรเย้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ต้องมีดนตรีเลยเสียงมีไดนามิกอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับความสามารถของนักร้องสาวสวยที่ชื่อว่าสวยกระทันหันว่าแล้วเสียงก็สวยจริงๆเห็นไหมบอกปุ๊บร้องได้ปั๊บอ่ะดาวน์โหลดเพลงของสวยอยากได้ไม่รู้ก็คงไม่ตายต้องกดอะไรฮะก็ดอกจัน4922442046ค่ะก็แค่นี้ล่ะแฟนๆจะได้มีไปสะสมเก็บในโทรศัพท์มือถือสุดท้ายบอกนิดนึงสเปคหนุ่มในฝันของสวยต้องมีดังที่แบบว่าได้ปุ๊บอยากดึงมาเล่นมิวสิกวิดีโอมันทุกมิวสิกเลยถ้าอยากพอได้พอเห็นแบบนี้ปุ๊บอยากเอาไปนอนที่บ้านเลยใช่ไหมประมาณไปนอนกอดแบบเวลาหน้าหนาวอะไรเงี้ยเอางี้งั้นเลยคือความจริงแล้วหนูชอบคนที่เป็นคนดีค่ะพี่อันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงลูกนี่หนูชอบคนมีหนวดค่ะพี่รู้สึกว่ามันจะกระจีดีน่าเสียดายพี่ก๊อฟฟักครึ่งมีลูกแล้วด้วยอันนี้โหดไปนิดนึงพี่ก๊อฟแกโหดไปนิดนึงครับผมเดี๋ยวแกก็แรปทั้งคืนเอาผลได้นิดนึงนะเอาแบบว่าพี่อยากได้แบบผอมหน่อยชีวิตหนูเจอหุ่นแบบนี้กับตัวเองมาเยอะแล้วหนูอยากได้ที่มันตรงข้ามกับตัวเองผอมๆมีหนวดเท่ๆรับความร็อกของสวยได้ลองถามตัวเองนะฮะชาวซีรีส์เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสมัครเข้ามาเลยฮะนี่คือสวยสโลชาครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้องจบซี
97.5